มันคืออะไรเนี่ยนะคะฟังก์ชันกำลังสองนะคะอ่ะบทนี้ที่เราจะเรียนมีเรื่องอะไรบ้าง 1. ฟังก์ชันกำลังสองเราต้องรู้จักว่าฟังก์ชันกำลังสองมันมีค่าเอ้ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันที่สองก็คือการเขียนกราฟของฟังก์ชันกำลังสองนะคะพอเราเขียนกราฟไปแล้วนักเรียนสิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คือการหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดของกราฟฟังก์ชันกำลังสองเสร็จแล้วเราก็สามารถแก้โจทย์ปัญหาจากฟังก์ชันกำลังสองได้นะคะตัวชี้วัดที่เราจะเรียนในบทนี้ก็คือนักเรียนต้องมีความเข้าใจและสามารถนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองเนี่ยไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้นักเรียนเรามาดูเรื่องของความสัมพันธ์ของปริมาณสองปริมาณนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของปริมาณสองปริมาณที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วไม่เป็นสมาธิไม่เรียนดูนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของปริมาณสองปริมาณตัวอย่างเช่นหน่วยค่าไฟฟ้านักเรียนนึกถึงบิลค่าไฟฟ้าไหมลูกมันก็จะมีเรื่องของจำนวนไฟฟ้าหรือหน่วยไฟฟ้าที่เราใช้ไปกับค่าไฟฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ไฟฟ้ามากค่าไฟเราก็จะทำไมด้วยลูกค่าไฟเราก็จะสูงขึ้นด้วยตัวอย่างที่สองปริมาณน้ำมันถูกไหมคะเวลาหนูจะเติมน้ำมันเนี่ยเราก็เติมเป็นลิตรถูกไหมคะปริมาณน้ำมันเป็นลิตรก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันที่เราเติมนะคะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์กันถ้าเราเติมน้ำมัน1ลิตรราคา35บาทเนี่ย2ลิตรก็เท่าไหร่70บาทอย่างนี้นะคะนี่คือความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณการรับประทานอาหารเข้าไปปริมาณของอาหารกับพลังงานที่ได้รับถูกไหมคะถ้าเรากินอาหารมากพลังงานหรือแคลอรี่ที่เราได้รับมันก็จะมากไปด้วยอันนี้คือเรื่องของความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณนะคะทีนี้ครูจะลองยกตัวอย่างให้นักเรียนดูสมมติว่าเรากำลังจะเทียบความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักมะม่วงกับราคาสมมติว่าเราไปตลาดมะม่วงกิโลกรัมละ25บาทมะม่วงกิโลกรัมละ25บาทเราสามารถจะเขียนความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักมะม่วงกับราคาของมะม่วงได้อะไรบ้างนะคะ1เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคภาษาปกติทั่วไปเลยมะม่วงราคากิโลกรัมละ25บาทหรือป้ายบอกราคาที่อยู่ที่ร้านค้าถูกไหมคะเหมือนข้อเมื่อกี้เหมือนในนี้อันนี้ก็คือป้ายบอกราคาของมะม่วงเห็นไหมคะอันนี้คือการเขียนอยู่ในรูปของประโยคภาษาอันที่สองก็คือเขียนอยู่ในรูปตารางเรียนอันนี้เขียนไว้อยู่ในรูปตารางในรูปตารางมันก็คืออะไรช่องที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของน้ำหนักมะม่วงถูกไหมคะน้ำหนักมะม่วงหนึ่งกิโลกรัมสองกิโลกรัมสามกิโลกรัมส่วนทางขวามือก็จะเป็นเรื่องของราคาเราก็จะเห็นได้ว่าในตารางมันก็จะแสดงว่าถ้ามะม่วง1กิโลกรัมมันจะราคาเท่าไหร่คะ25บาท2กิโลกรัมราคา50บาทถูกไหมคะ3กิโลกรัมก็ราคา75บาทอันนี้คือการนำเสนอความสัมพันธ์ของปริมาณ2อย่างในรูปตารางต่อไปแบบที่3นักเรียนเคยเห็นรูปหน้าตาแบบนี้ไหมนี้เราเรียกว่าแผนภาพอันนี้นะคะรูปนี้นะแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของน้ำหนักมะม่วงกับราคาส่วนข้างหน้าข้างหน้าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักมะม่วงข้างหลังจะเป็นส่วนของราคามะม่วง1กิโลกรัมราคาเท่าไหร่25บาทนะคะเขาก็จะมีเส้นโยงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับราคาเพราะฉะนั้นลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับตารางนะคะเหมือนตารางเนาะเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะแยกออกเป็นอย่างนี้แล้วก็โยงเส้นเอาอันนี้เราเรียกว่าแผนภาพนะคะอ่ะ
เป็นอะไรที่อีกความสัมพันธ์ที่แสดงของในรูปของคู่อันดับนักเรียนนักเรียนรู้จักคู่อันดับเนาะคู่อันดับมันก็จะมีคู่อันดับส่วนตัวที่อยู่ข้างหน้าส่วนที่อยู่ข้างหน้ากับส่วนที่อยู่ข้างหลังถ้าเราแทนส่วนที่อยู่ข้างหน้าด้วยน้ำหนักของมะม่วงแล้วข้างหลังแทนด้วยราคาสิ่งที่เราจะได้มาก็คือคู่อันดับ125มันก็จะหมายถึงอะไรคะมะม่วง1กิโลกรัมราคา25บาทไหมมะม่วง2กิโลกรัมราคา50บาทถ้าครูเขียนเป็นคู่อันดับ5 75ถูกไหมเนี่ย125เขียนผิดอีก5กับ125ตัวนี้คู่อันดับตัวนี้ก็จะหมายถึงมะม่วง5กิโลกรัมราคาเท่าไหร่คะ125บาทเพราะฉะนั้นคู่อันดับมีผลนะคะตัวที่1กับตัวที่2คือคนละตัวกันนะคะตัวที่1น้ำหนักตัวที่2ราคาเพราะฉะนั้นหนูคงจะไม่อ่านมาเป็นมะม่วงราคา3บาทน้ำหนัก75กิโลกรัมก็คงจะไม่ใช่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเขียนเรียงไปจากข้างหน้าไปข้างหลังอันนี้เป็นคู่อันดับแล้วใช่ไหมทีนี้จากคู่อันดับนักเรียนเราสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกจากคู่อันดับที่ได้เราสามารถเอาไปพอดเป็นกราฟได้อีกกราฟโดยที่ในกราฟนั้นเราก็จะแทนแกน x ด้วยน้ำหนักของมะม่วงแล้วแกน y จะแทนด้วยราคาของมะม่วงนั่นเองทีนี้คู่อันดับตัวแรกเมื่อกี้ที่เราลองเขียนไปคู่อันดับตัวแรกคือ1 25นะคะ x เป็น1ก็คือมะม่วง1กิโลกรัมราคาเท่าไหร่แกน y แทนราคาถูกไหมคะตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ25บาทมะม่วง2กิโลกรัมก็แทนมะม่วง2กิโลกรัมราคาเท่าไหร่50บาทนะคะก็จะเป็นคู่อันดับตัวนี้คือคู่อันดับไหนคะ2 50สามารถเขียนอยู่ในรูปของกราฟได้ต่อไปถ้าเราเขียนกราฟได้แล้วมีอีกนักเรียนเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณได้อะไรอีกอีกหนึ่งอย่างก็คือการเขียนให้อยู่ในรูปของสมการนักเรียนจะสังเกตว่าราคาของมะม่วงมันขึ้นอยู่กับอะไรคะน้ำหนักของมะม่วงถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูจะได้ก็คือว่าถ้าเราให้ x แทนน้ำหนักของมะม่วงเป็นกิโลกรัมแล้วให้ y แทนราคาความสัมพันธ์ของมันที่ได้ก็คือ y จะมีค่าเท่ากับ 25x 25ก็คือ1กิโลกรัมมะม่วงราคาเท่าไหร่คะ25บาทเพราะฉะนั้นถ้า x คือน้ำหนักถ้า1แทน x ด้วย1ก็จะเป็น y เท่ากับเท่าไหร่คะ25ถูกไหมลูก y เท่ากับ25คูณด้วย x ถ้า x 1กิโลกรัมก็เท่ากับเท่าไหร่50บาทถ้าเราแทน x ด้วย2ก็คือมะม่วง2กิโลกรัมจะทำให้เรารู้ว่ามะม่วงนี้ราคาเท่าไหร่คะ2คูณ20อ้าวครูเขียนผิดอีก y เท่ากับ25คูณ1ได้25 y เท่ากับ25คูณ2ได้เท่าไหร่คะ50อันนี้คือการเขียนความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณในรูปของอะไรคะในรูปของสมการนั่นเองอ่ะได้แล้วเพราะฉะนั้นการเขียนความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณเราก็จะสามารถเขียนในรูปอะไรได้บ้างภาษาตารางแผนภาพคู่อันดับกราฟแล้วก็อะไรคะสมการทีนี้ที่ครูจะสอนในเรื่องในบทนี้ก็คือเรื่องของฟังก์ชันใช่ไหมลูกครูก็จะมาให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่อยู่ในหนังสือเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนลองสังเกตการทำงานของเครื่องจักรต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องจักรต่อไปนี้ว่าเครื่องจักรฟังก์ชันนะคะหลักการของมันก็คือว่าไอ้เครื่องจักรเหล่านี้ถ้าเราแทนค่า x ลงไปลงในเครื่องจักรผลที่ได้ออกมาคือค่าของ y ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าแล้วไอ้ในเครื่องจักรเนี้ยมันมีกระบวนการหรือวิธีการดำเนินการยังไงนะคะตัวอย่างอันที่หนึ่งก็คือถ้าไอ้เจ้าเครื่องจักรตัวเนี้ยมันให้ถ้าเรา
แทนค่า x หรือตัวเลขลงไปปุ๊บสิ่งที่คุณจะต้องทำไอ้เจ้าเครื่องจับนี้ทำก็คือเอาไปบวก7นะคำตอบที่ได้คุณจะได้เท่าไหร่อ่ะตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะลบ3บวกกับ7ได้เท่าไหร่ลบได้เท่ากับ4เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการดำเนินการของเครื่องจับเครื่องนี้ก็คือการบวก7นั่นเองต่อไปเครื่องจับเครื่องที่2มันบอกว่าอ่ะถ้าคุณใส่ตัวเลขลงไปนะสิ่งที่คุณเครื่องจับตัวนี้จะทำก็คือเอาไปลบ8นะมันค่าที่นักเรียนใส่ลงไปเช่นตัวนี้ใส่2ลงไปเอา2ไปลบ8คำตอบที่ได้จะได้เท่าไหร่ลบ6อันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้ของเครื่องจับอ่ะถ้าคุณแทนด้วย x ลงไปอ่ะเครื่องจับเครื่องนี้ให้เอาไปคูณอะไรคูณ3เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะกลายเป็นอะไรคะ 3x ถูกมั้ยคะ x คูณ3 3x เขาก็เลยให้นักเรียนลองทำกิจกรรมต่อไปนี้ดูนะคะให้นักเรียนสังเกตเครื่องจับต่อไปนี้แล้วให้หาผลลัพธ์ว่าไอ้เจ้า y ที่ได้จากเครื่องจับจากการทำงานของเครื่องจับฟังก์ชันต่อไปเนี้ยผลลัพธ์ที่ได้มันคืออะไรเครื่องที่1ใส่ x ลงไปแล้วให้เอาไปหาร2ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรนะคะอันนี้คือเครื่องที่1เครื่องที่2ก็คือให้คูณเอาไปคูณอะไรคะคูณด้วย 0.5 จากนั้นเอาไปบวกอะไรคะบวก3ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรแล้วไอ้เครื่องจับเครื่องสุดท้ายคือให้เอาไปยกกำลัง2คำตอบของคูณที่ได้คืออะไรนะคะอ่ะนักเรียนลองมาดูทีละตัวเครื่องจับเครื่องที่1มาสมมติว่าไอ้เจ้าเครื่องจับเครื่องที่1เนี่ยเราจะแทนค่า x หรือจะย่อนค่า x ด้วยค่าต่อไปนี้ลงไปนะคะตัวที่1คูณแทน x ด้วย -8 ย่อน -8 ลงไปใส่ลบ8ลงไปในเครื่องจักรนี้นะเครื่องจักรนี้เอาไปทำอะไรลูกหาร2ใช่ไหมเราก็จะได้ลบ8หารอะไรลูกลบ8หาร2มีค่าเท่าไหร่ลบ4ไหนต่อไปตัวที่2แทนก็คือหย่อนไอ้เจ้าอะไรลงไปลบ2ลงไปสิใส่ลบ2ลงไปก็จะกลายเป็นลบ2หารอะไรลูกหาร2คำตอบที่ได้คือลบ1ค่ะมาช่วยครูตอบหน่อยลบ1ต่อไปถ้าแทน x ด้วย0นะลูกได้0ค่ะได้0แทน x ด้วย6 3 3ค่ะ3แทน x ด้วย10 5แทน x ด้วย x x ส่วน2x ส่วน2ถูกไหมคะทีนี้คำถามเขาก็เลยดูว่าอ่ะงั้นความสัมพันธ์ของไอ้เจ้า x กับ y ในเครื่องจักรของฟังก์ชันนี้เราเขียนอยู่ในรูปสมการได้อะไรแสดงว่า y ของเราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ y ของเราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ x ส่วน2ใช่ในเรียนสามารถดูได้ตัวนี้ไงก็ในเมื่อเราหย่อนไปด้วยแหละ x ปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้ของ y เราคือเท่าไหร่คะx ส่วน2เพราะฉะนั้นสมการของฟังก์ชันสมการของเครื่องจักรเครื่องนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ x ส่วน2นั่นเองเดี๋ยวครูจะให้เรียนสังเกตนะคะตอนนี้เรากำลังจะดูเฮ้ยมันเป็นฟังก์ชันตรงไหนนะอ่ะเพราะตัวข้อที่2เครื่องจักรเครื่องที่2เครื่องจักรเครื่องที่2ให้นักเรียนคูณด้วยอะไร 0.5 จากนั้นเอาไปบวกอะไรบวก3ค่ะใช่อ่ะตัวที่1ถ้าเอา x ใส่ลงไปในเครื่องจักรนี้ถ้าเอาลบ6ใส่ลงไปในเครื่องจักรนี้เราจะได้ y เท่ากับเท่าไหร่ได้ลบ3มันก็คือลบ6ถูกไหมลูกคูณด้วย 0.5 แล้วก็เอาไปบวก3ใช่ไหมได้อะไรนะลูก0ได้0โอเคลบ3ลบ6คูณ 0.5 ได้ลบ3ลบ3บวก3ได้0โอเคตัวต่อไปค่ะถ้าเราเอา x ใส่ลงไปในเครื่องเอ้ยขอโทษสิถ้าเอาลบ3ใส่ลงไปในเครื่องเราจะได้เป็นลบ3คูณ 0.5 บวก3ใช่ไหมคะได้คำตอบเท่าไหร่4.5 ค่ะไม่ใช่3ป่ะ
ลบ3คูณ 0.5 ได้อะไรดู 1. เออมันต้องได้หลายลบ 1.5 ใช่ไหมอย่าลืมว่าตัวนี้เป็นลบนะลูกแล้วก็บวกอะไรคะบวก 3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือ 1.5 โอเคต่อไปถ้าแทนถ้าเอา0ใส่ลงไปในเครื่องมันก็จะเป็น0คูณ 0.5 บวก3ได้3ค่ะได้3ถ้าเอาเลข2ใส่ลงไปเนี่ยวิธีการก็เป็นแบบนี้ได้อะไรคะ4ค่ะ4ค่ะ4ต่อไป5เอา5ใส่ลงไปในเครื่องซิ5คูณด้วย 0.5 บวก3ได้เท่ากับ 5.5 5.5 โอเค 5.5 ถูกต้องและถ้าเราใส่ x ลงไปในเครื่องล่ะผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร 0.5x บวก3 0.5x บวก3ใช่ไหมคะโจทย์ก็เลยถามว่างั้นความสัมพันธ์ของ x กับ y ในเครื่องจากฟังก์ชันนี้มันคืออะไรเราก็เอาคำตอบตรงไหนมา y ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ 0.5x บวก3เองนะคะเครื่องจักรเครื่องที่2เครื่องจักรเครื่องที่3ให้เอาไปทำอะไรยกกำลัง2ถูกไหมถ้าใส่ลบ2ไปในเครื่องอ่ะลบ2ค่ะโจทย์บอกให้เอาลบ2ใส่ลงไปเอาไปยกกำลังอะไรลูกยกกำลัง2นั่นหมายถึงลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4ค่ะ4ใส่ลบ1ลงไปก็จะเป็นลบ1ยกกำลัง2ได้1ใส่0ลงไป0ยกกำลัง2ได้0ค่ะ0อ่ะ1 1ยกกำลัง2ได้1ค่ะ1 2ยกกำลัง2ได้4 4ค่ะ 4x ยกกำลัง2ได้ยกกำลัง2 2เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของ x กับ y ของเครื่องจักรฟังก์ชันนี้ก็คือเท่าไหร่นั่นเอง y มีค่าเท่ากับ x กำลังนะคะอันนี้ทีนี้เราก็จะมาดูว่าไอ้เครื่องจักรทั้ง3เครื่องเนี้ยสิ่งที่ครูจะให้นักเรียนสังเกตก็คือนักเรียนสังเกตนะคะว่า x 1ค่าเนี่ยมันทำให้เราได้ค่า y มา1ค่าถูกไหมคะแทน x ด้วย -8 อ้าวได้ค่า y เป็น -4 นะแทน x ด้วย -2 ก็ได้ค่า y มาเพียงค่าเดียวเท่านั้นคือ -1 แทน x ด้วย0ได้ค่า y มาค่าเดียวคือ0เห็นมั้ยหรือฟังก์ชันตัวที่2ถ้าแทน x ด้วย -6 นักเรียนจะได้ y มาค่าเดียวคืออะไรคะ0เหมือนกันแทน x ด้วย -3 ค่า y ที่ได้คือ 1.5 แทน x ด้วย2ค่า y ที่ได้คือ4สิ่งที่ครูจะให้นักเรียนสังเกตก็คือว่าถ้าเราแทนค่า x ไป1ค่าสิ่งที่เราได้มาก็คือค่า y ที่ได้ก็จะได้มากี่ค่า1ค่าเหมือนกัน x 1ค่าได้ y 1ค่าแทน x 1ค่าก็จะได้ y 1ค่าสิ่งที่เราจะได้ตัวนี้เนี่ยค่ะตัวนี้เราถือว่ามันเป็นฟังก์ชันนะคะเครื่องจักรไอ้ทั้ง3เครื่องที่เราว่าต่อไปเนี่ยมันคือฟังก์ชันฟังก์ชันที่ว่าคือยังไงสรุปนะคะฟังก์ชันหมายถึงความสัมพันธ์ของปริมาณ x กับ y โดยที่ x 1ค่าทำให้ค่า y ที่สอดคล้องกับสมการนั้นมีเพียงกี่ค่า1ค่าเราเรียกลักษณะความสัมพันธ์ของ x กับ y นี้ว่าฟังก์ชันเดี๋ยวนักเรียนจะเข้าใจนะคะวิธีการคือยังไงพูดง่ายๆคือ x 1ค่าต้องจับค่า y ได้เพียง1ค่าเท่านั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะสรุปได้ว่าจากไอ้ที่เราครูพูดตั้งแต่ตอนแรกก็คือความสัมพันธ์เราสามารถเขียนได้ในรูปของข้อความตารางแผนภาพคู่อันดับกราฟแล้วก็สมการถูกไหมเพราะฟังก์ชันมันก็เป็นอะไรเหมือนกันเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y เพียงแต่ว่าข้อแม้ของฟังก์ชันก็คือ x 1ค่าจะต้องสอดคล้องกับค่า y เพียงกี่ค่าเท่านั้น
1ค่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟังก์ชันก็สามารถแสดงได้เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ก็คือเขียนอยู่ในรูปตารางเอ้ยเขียนอยู่ในรูปข้อความตารางแผนภาพคู่อันดับกราฟหรือสมการได้เช่นเดียวกับความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันกับความสัมพันธ์ก็ลักษณะคล้ายลักษณะเหมือนกันแต่ความสัมพันธ์อาจจะมีมากกว่าฟังก์ชันถูกไหมคะเพราะข้อจำกัดของฟังก์ชันคือ x 1ค่าต้องได้ค่า y เพียง1ค่าเท่านั้นนะคะทีนี้วิธีการเขียนนักเรียนมันก็จะมีวิธีการเขียนนิดนึงเนาะถ้าความสัมพันธ์นั้นเป็นฟังก์ชันเขาบอกว่าเวลาเราจะเขียนค่าของฟังก์ชันเราสามารถเขียนได้เป็นถ้าความสัมพันธ์นั้นมันคือค่าของ y สัมพันธ์กับค่าของ x ใช่ไหมขึ้นอยู่กับค่าของ x เราสามารถเขียนฟังก์ชันนั้นได้เป็น y เท่ากับ fx ตัวนี้อ่านว่าอะไรตัวนี้หมายถึงค่าของฟังก์ชัน f ที่ x สัญลักษณ์แทนด้วย f วงเล็บ x นักเรียนตัวนี้สามารถอ่านเป็น f ของ x หรือ fx นะคะfx เวลาอ่านได้2 อย่าง f ของ x หรือ fx เพราะฉะนั้นไอ้เครื่องจักร3เครื่องเมื่อกี้หรือสมการ3สมการเมื่อกี้มันเป็นอะไรลูกมันเป็นฟังก์ชันใช่ไหมถ้าเราเขียนเป็นสมการมันก็คือ y เท่ากับ x ส่วน2เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชันได้เป็น fx เท่ากับ x ส่วน2อ๋อคุณลืมบอกไปฟังก์ชันเราจะนิยมใช้ตัวแปรตรงนี้เป็นตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษตัวเล็กนะคะตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเพราะฉะนั้นตัวนี้นักเรียนจะใช้อะไรก็ได้ในตัวภาษาอังกฤษนะคะสมมุติอ่ะสมการแรกครูให้เป็นฟังก์ชัน fx เท่ากับ x ส่วน2ฟังก์ชันอันที่2นะคะมันเป็นฟังก์ชันใช่ไหมครูอาจจะใช้ g ก็ได้ค่ะ gx เท่ากับ0.5x บวก3หรืออันที่3ครูอาจจะใช้อะไร hx เท่ากับ x กำลัง2นะคะโดยทั่วไปอ่ะดูนะคะสรุปเขาจะสรุปนิดนึงโดยทั่วไปเขาบอกว่าเขาจะนิยมใช้ y เท่ากับ fx ในการแสดงความสัมพันธ์ก็คืออย่างว่าเนาะชื่อมันเป็นเลยนะคะฟังก์ชันใช่ไหมลูกฟังก์ชันใช่ไหมพอมันเป็นฟังก์ชันปุ๊บเขาก็นิยมใช้ตัวอะไรคะตัว f นะคะตัว fx เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถที่จะเขียนสมการให้อยู่ในรูปอะไรได้ฟังก์ชันได้ฟังก์ชันสามารถเขียนอยู่ในรูปสมการได้แต่สมการทุกสมการไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปฟังก์ชันได้ถูกไหมนักเรียนจะเขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชันได้ก็ต่อเมื่ออะไร x 1ค่าต้องได้ค่า y เพียงกี่ค่าค่าเดียวเท่านั้นใช่ไหมทีนี้สิ่งที่จะสรุปมาอีกนิดนึงก็คือไอ้เจ้าสมการตัวนี้ลูกถ้าหนูเรียนมาตอนเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นเนาะไม่ถามว่าเรียนมาตอนไหนก็คือไอ้เจ้าสมการตัวนี้มันสามารถเขียนมาอยู่ในรูปของ y เท่ากับ mx บวก b ตัวเนี้ยมันเป็นรูปของความสัมพันธ์เชิงเส้นหรือสมการเส้นตรงอะค่ะนะคะนักเรียนเรียนมาแล้วแหละก็คือ y เท่ากับ mx บวก b อันนี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นคำว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นหมายความว่าลักษณะกราฟของมันเนี่ยเวลาเราเขียนออกมาเป็นกราฟเนี่ยมันจะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเชิงเส้นนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าเชิงเส้นอ่ะผมจะให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันสามารถเขียนอยู่ในรูปอะไรได้ความสัมพันธ์เชิงเส้นแล้วบังเอิญไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นอะไรด้วยมันเป็นฟังก์ชันใช่ไหมคะสมการ2สมการเนี่ยลูกเมื่อกี้ที่เราทำอะค่ะมันเป็นอะไรมันเป็นฟังก์ชันใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเรียนมาบอกว่าไอ้เจ้าสมการพวกเนี้ยมันมีลักษณะเหมือนความสัมพันธ์เชิงเส้นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเรียกได้ว่าไอ้เจ้าพวกนี้มันคือฟังก์ชันเชิงเส้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนที่เราเรียนมาเราจะเรียนว่าสมการเชิงเส้นนักเรียนฟังนะ
ตอนที่นักเรียนเรียนมาก่อนนะอันนี้หนูจะเรียนว่าวิไอสมการพวกนี้มันคือสมการเชิงเส้นนะลักษณะกราฟที่ได้มันเป็นกราฟเส้นตรงพอเรามาเรียนตอนนี้เรามารู้แล้วว่าอ๋อไอเจ้าสมการเชิงเส้นพวกนี้มันทำไมคะมันเป็นฟังก์ชันนี่นะเพราะฉะนั้นเราสามารถเรียกมันได้อย่างว่าฟังก์ชันเชิงเส้นทีนี้เรามาดูนะเอ๊ะแล้วมันเป็นฟังก์ชันจริงหรือเปล่าในเรียนคำว่าสมการเชิงเส้นก็คือลักษณะกราฟเป็นอะไรคะเป็นเส้นตรงใช่ไหมเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยค่ะถามว่าแล้วดูยังไงมันเป็นฟังก์ชันในเรียนดูเมื่อกี้เราบอกว่ามันจะเป็นฟังก์ชันก็ต่อเมื่อค่า x 1ค่าทำให้ได้ค่า y 1ค่าใช่ไหมทีนี้ถ้าครูพูดถึงกราฟเส้นกราฟอันนี้กราฟอันนี้มันคือ y เท่ากับ 2x บวก3นะคะนักเรียนก็ลองสังเกตดูสิถ้าสมมุติว่า x ของเรามีค่าเท่ากับ1 x เท่ากับ1มันจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันได้ค่า y 1ค่าอยู่ที่อะไรคะ1 5นั่นแสดงว่าถ้า x เป็น1เราจะได้ y เพียงค่าเดียวคือ y เท่ากับเท่าไหร่คะ y เท่ากับ5หรือเท่าไหร่ดีเนี่ยตรงนี้จะตรงนี้เนี่ยถ้าเราแทน x ด้วย2ได้ค่า y เท่าไหร่7เห็นไหมคะค่าที่ได้ก็คือ x เป็น2ได้ y เท่าไหร่ได้ y เท่ากับ7เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยสมการหรือเส้นตรงเส้นเนี้ยก็เป็นฟังก์ชันเพราะว่าค่า x 1ค่าทำให้ได้ค่า y เพียง1ค่าถูกไหมตอนนี้ในหัวนักเรียนคือจะบอกมันเป็นฟังก์ชันอ๋อ x 1ค่าเท่ากับ y 1ค่าเดี๋ยวนักเรียนจะรู้ว่ามันมีไหม x กรณีที่ x 1ค่าแล้วทำให้ได้ y 2ค่ามาเราลองมาดูกันสมมุติว่าเขามีสมการมาให้ตัวนี้เรายังไม่รู้นะคะนักเรียนว่ามันเป็นฟังก์ชันไหมนักเรียนจะต้องตรวจสอบก่อนโจทย์มันบอกว่าถ้าไอ้เจ้าความสัมพันธ์ของ x กับ y มันคือy เท่ากับ x กำลัง2บวก 2x บวก1คำถามเขาถามว่าแล้วมันเป็นฟังก์ชันไหมล่ะจะตรวจสอบยังไงว่ามันเป็นฟังก์ชันวิธีการตรวจสอบว่ามันจะเป็นฟังก์ชันไหมก็คือเราก็ลองแทนค่า x ลงไปถูกไหมคะลองแทนค่า x ลงไปดูซิว่าถ้า x 1ค่าเนี่ยมันจะทำให้ได้ค่า y ค่าเดียวหรือเปล่านะคะลองสมมุติว่าเราจะแทน x ด้วยลบ1นะคะตัวแรกความสัมพันธ์ y เท่ากับ x กำลัง2บวก 2x บวก1เราจะแทน x ด้วยลบ1นักเรียนก็จะได้เป็น y เท่ากับลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก2คูณลบ1บวกอะไรคะบวก1ลบ1ยกกำลัง2ได้อะไร1 2คูณลบ1ได้ลบ2บวก1 1ลบ2บวก1มี5เท่ากับ0ต่อไปถ้าแทน x ด้วย0นักเรียนก็จะได้เลยคะ y เท่ากับ0ยกกำลัง2บวก2คูณ0บวก1เท่ากับ0บวก0บวก1ได้เท่ากับ1ต่อไปแทน x ด้วย1ค่ะก็จะเป็น y เท่ากับ1ยกกำลัง2บวก2คูณ1บวก1เท่าไหร่เนี่ย4เห็นไหมคะสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือว่าค่า x 1ค่าสิ่งที่เราได้มาก็คือค่า y ที่เราได้มีกี่ค่า1ค่าให้เรียนเห็นไหมพอเราแทน x ด้วย0นะเราก็จะได้ค่า y เพียง1ค่าคืออะไร1ถ้าเราแทน x ด้วย1ค่า y ที่เราได้ก็กี่ค่าเหมือนกัน1ค่าคืออะไรคะ4เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จากการทดลองแทนค่าไปเราจะได้ว่าเมื่อแทนค่า x ด้วยจำนวนจริงใดๆแต่ละค่า x 1ค่านี่นะคะเราจะได้ค่า y เพียงค่าเดียวเพียง1ค่าอ่ะเพียง1ค่าก็ได้ดังนั้นความสัมพันธ์ของ y เท่ากับ x กำลัง2บวก 2x บวก1ก็เลยเป็นอะไรคะเป็นฟังก์ชันอ
นั่นแสดงว่าความสัมพันธ์ของ y กับ y เท่ากับ x กำลัง2บวก 2x บวก 1เป็นอะไรคะเป็นฟังก์ชันอันนี้ตัวอย่างที่1ทีนี้ตัวอย่างที่2นักเรียนดูนะอันนี้คือเราเขียนในรูปของสมการใช่ไหมแล้วเราก็แทนค่าทีนี้ไอ้จากตัวอย่างที่1นั่นน่ะนักเรียนเราสามารถเขียนกราฟได้แบบนี้นะคะจากสมการเมื่อกี้นะคะสมการเมื่อกี้นะเราสามารถเขียนกราฟได้แบบนี้ลูกกราฟโค้งๆแบบนี้นะคะทีนี้เราลองมาตรวจสอบจากกราฟก็ได้กราฟ1ค่าทำให้ได้ค่า y 1ค่าถูกไหมวิธีการดูณตรงจุดนี้ x เป็นอะไร x เป็นลบ1 x เป็นลบ1ทำให้ y ของเรามีค่าเท่าไหร่คะ0ถูกไหมลูกตรงเนี้ยตรงเนี้ย x เป็นลบ1 y เป็น0ถ้าลองบ้าง x เป็นลบ1ถ้าเราให้ x เป็นลบ1ถามว่าค่า y มีค่าเท่าไหร่ปึ๊บมาอันนี้กราฟใช่ไหมนี่เรียนดูก่อนนะตัวนี้คือกราฟอุ๊ยขอโทษตัวนี้คือกราฟแล้วไอ้เส้นสีเขียวเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้า x ของเราเป็น1ค่า y ที่หนูได้ตรงนี้เท่าไหร่ลูก4ถูกไหมมันก็คือคู่อันดับ1 4ตัวต่อไปทดลองถ้า x ของเรามันเป็นอะไรเนี่ยลบ3 y ของเรามีค่าเท่าไหร่4เห็นไหมคะนี่เป็นลบ3 y ของเราเป็นอะไรเป็น4เห็นไหมคะนักเรียนจะสังเกตว่าถ้า x 1ค่าเนี่ยมันจะทำให้ได้ค่า y กี่ค่าค่าเดียวเท่านั้นตรงนี้คือลบ3 4ตัวนี้คืออะไร1 4เห็นไหมคะตัวนี้คือลบ1 0x 1ค่าทำให้ได้ค่า y 1ค่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันโอเคไหมทีนี้นักเรียนก็จะต้องเฮ้ยแล้วแบบไหนวะเนี่ยที่เขาจะเรียกว่าไม่เป็นฟังก์ชันมาดูข้อนี้กันถูกไหมนักเรียนรู้จักฟังก์ชันมาหมดเลยที่ครูบอกเฮ้ย x 1ค่าได้ y 1ค่านะแล้วมันมีแบบไหนล่ะที่มันไม่เป็นฟังก์ชันเราลองมาดูตัวนี้ค่ะนักเรียนดูกราฟข้อนี้นะคะถ้าณจุดตรงนี้ตรงนี้เราได้แน่ๆคืออะไรคะถ้าค่า x เท่ากับ0เราก็จะได้ y เท่ากับเท่าไหร่คะ0ใช่ไหมทีนี้ถ้าครูลองมาดูที่ x เป็น1 x เป็น1ทุกคนดูนะคะถ้า x เท่ากับ1เราจะได้ค่า y กี่ค่าได้2ค่ะใช่ไหมลูกหนูจะได้ค่า y 2ค่าซึ่ง y ของเราจะได้อะไร1กับลบ1เห็นไหมหรือเราลองแทนค่า x ได้เลยคะด้วย4อ่ะนักเรียนดูถ้าเธอ x เป็น4เราจะได้ y กี่ค่าลูก2ค่าเหมือนกันถูกไหมคะถ้า x เราเป็น4เราจะได้ y เท่ากับ2แล้วก็ลบ2ครูก็เลยจะถามนักเรียนว่าแล้วมันเป็นฟังก์ชันไหมไม่เป็นนักเรียนเข้าใจหรือยังหมายความว่าการที่มันจะเป็นฟังก์ชันได้นั่นแสดงว่าค่า x 1ค่าต้องได้ค่า y กี่ค่าเท่านั้น1ค่าเท่านั้นแต่ว่าในกรณีนี้เราจะมองเห็นว่าถ้า x มี1ค่าเราได้ค่า y มากี่ค่า2ค่าแบบนี้ไงคะเราถึงจะเรียกว่าตัวนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันนะคะดังนั้นความสัมพันธ์ y กำลัง2เท่ากับ x เนี่ยมันไม่เป็นฟังก์ชันเข้าใจหรือยังโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ครูจะสอนพวกเราก็คือให้เรารู้จักว่าฟังก์ชันคืออะไรนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะเริ่มมาเขียนกราฟของฟังก์ชันกันว่าหน้าตาของฟังก์ชันกำลัง2มันมีหน้าตาเป็นยังไงถ้าเท่าที่นักเรียนสังเกตดูตอนนี้นักเรียนก็จะเห็นละหน้าตาของมันก็ต้องเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยค่ะนักเรียนที่หนูเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะนี่คือลักษณะกราฟของฟังก์ชันกำลัง2
เนาะโอ้เลี้ยงไม่ทันเดี๋ยวเวลาเท่าไหร่2 นาทีอ่ะเขาถามว่าความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ของความยาวของด้านกับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นฟังก์ชันไหมความสัมพันธ์ของความยาวด้านกับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นฟังก์ชันไหนคำถามครูถามว่าเราจะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสได้จากอะไรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสหาได้จากอะไรลูกด้านคูณด้านด้านคูณด้านเนาะด้านคูณด้านหรืออีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรนั่นเองด้านทั้งหมดยกกำลัง2ถูกไหมคะถ้าเราให้ x แทนความยาวด้านเพราะฉะนั้นพื้นที่y แทนพื้นที่ y แทนพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสครูถามว่าเราจะได้ความสัมพันธ์ของมันเป็นอะไร y เท่ากับเข้าใจไหมลูกถ้าให้ y แทนพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส x แทนความยาวด้านเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ได้อะไรได้ไหมมันก็คือ y เท่ากับอะไรลูก x คือความยาวด้านด้านยกกำลัง2ก็เป็น y เท่ากับy เท่ากับ x กำลัง2คำถามถามว่ามันเป็นฟังก์ชันไหมวิธีการเราก็สังเกตดูถ้าหนูแทน x ด้วยค่าอะไรก็ได้ดูได้ค่า y มากี่ค่าเช่นถ้าเราแทน x เท่ากับ1หนูจะได้ y ได้เท่าไหร่1ยกกำลัง2ได้1ถ้าหนูแทน x ด้วย2หนูจะได้ y เท่าไหร่2ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4ถ้าแทน x ด้วย3ได้ y เท่าไหร่ลูก9ถูกไหมครูถามว่าเป็นฟังก์ชันไหมเป็นไหมลูกเป็นเป็นเพราะว่า x 1ค่าทำให้เราได้ค่า y เพียงกี่ค่าค่าเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ของความยาวด้านกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราก็เป็นอะไรคะเป็นฟังก์ชันความสัมพันธ์นี้เป็นฟังก์ชันนะคะเราก็สามารถเขียนสมการเมื่อกี้ที่ครูเขียนเป็น y เท่ากับ x กำลัง2เนี่ยเราก็สามารถเขียนเป็นฟังก์ชันได้ว่า fx เท่ากับ x กำลัง2เนาะนักเรียนครูอาจจะพูดไวไปนิดนึงเพราะว่าครูอยากให้มันจบในคาบเดียวนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีเวลาอยู่ประมาณ2หรือ3สัปดาห์เท่านั้นที่จะสอบปลายภาคเราเหลือเวลาเราเหลืออีก2บทนะลูกอ๋อแต่ว่าบทสุดท้ายครูสอนไปบ้างแล้วโอเคเนาะอันนี้คือเรื่องของฟังก์ชันนั่นเองนะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวครูจะมาถามนักเรียนอีกรอบนึงว่านักเรียนยังจำได้ไหมว่าฟังก์ชันคืออะไรเนาะสรุปเนาะฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์ของ x กับ y โดยที่ x 1ค่าจะทำให้ได้ค่า y เพียง1ค่าเท่านั้นโอเคนะคะเลยละ2นาทีเดี๋ยวหนูจะได้เรียนวิชาถัดไปโอเคนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขออนุญาตวัน